สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์ครับวันนี้ผมจะพามาดูรองเท้าเดินป่าราคาประหยัดนะครับที่สำหรับคนที่ไปเดินป่าตามเขาตามดอยต้องเคยได้ยินนะครับก็คือสตั๊ดดอยนะครับเป็นยังไงตามกันไปเลยครับครับหลายคนก็คงจะไปเดินเคยไปเดินป่านะครับไม่ว่าจะเป็นตามอุทยานนะครับเดินเข้าไปในป่าดูน้ำตกอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่าต้องแบกเป้ขึ้นหลังไปแล้วก็เข้าไปแคมป์ในป่านะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีรองเท้าชนิดหนึ่งนะครับที่คนเดินป่าเขาใช้งานกันนะครับสำหรับมือใหม่นะที่แบบว่าไปเดินป่ายังไม่รู้ว่าจะหารองเท้าชนิดไหนเอาไปใช้งานมันก็จะมีรองเท้าชนิดนึงที่เขาเรียกว่าสตั๊ดดอยนะทำไมเขาถึงเรียกว่าสตั๊ดดอยมาดูกันครับผมว่าที่มาของคำว่าสตั๊ดดอยมันน่าจะเนื่องจากว่า1นะครับคนที่เขาใช้เขาใส่ขึ้นดอยขึ้นป่านะครับและอย่างที่2ก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มเหมือนสตั๊ดนะครับเขาก็เลยเรียกว่าสตั๊ดดอยหรือแม้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนดอยนะคนดอยเอาไปใส่หรือเปล่าเพราะว่ามันถูกนะครับก็เลยเรียกว่าสตั๊ดดอยพวกคนดอยเอาไปใส่กันเนาะลักษณะรูปทรงเป็นอย่างไรลักษณะลูกทรงก็คือจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับแต่ว่าผลิตจากอะไรผลิตจากยางนะยางสีดำๆนิ่มๆแบบนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีส่วนใดเลยที่มันเป็นผ้ามันจะเป็นยางแล้วก็พื้นด้านหลังตรงนี้จะเป็นปุ่มๆนะครับไอ้ปุ่มตรงนี้แหละเวลาเราเข้าป่าในกรณีที่เป็นทางลื่นหรือว่าแม้แต่เป็นทางขรุขระมันจะช่วยตะกุยทำให้เราไม่ลื่นนะจิกดินได้ดีมากตัวนี้แต่ว่าการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยต้องมีการโมดิฟายนิดนึงตัวนี้นะครับรองเท้าสตั๊ดดอยตัวนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อ UKI นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับ UKI แล้วมันรุ่นอะไรมันรุ่นไม่รู้รุ่นอะไรนะแต่มันเขียนว่า number 9น่าจะเป็นรองเท้าเบอร์9นะไม่มีรุ่นแล้วก็จะเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปดาวนะรูปดาวเห็นไหมครับตรงมุมทางด้านนี้จะเขียนว่า Made in Thailand นะ Made in Thailandสนุนราคาไม่แพงนะผมว่าถ้าซื้อตามที่ภูกระดึงก็น่าจะมีขายแต่ไอตัวที่เป็นรองเท้าสตั๊ดดอยจะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ยี่ห้อนะครับที่ทำราคาสนุนราคาน่าจะอยู่ที่คู่หนึ่งไม่เกินเท่าไหร่ว่าไม่น่าจะเกินคู่ละร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นิยมของนักท่องไพรในราคาลากย่าที่แบบไม่ได้ต้องการจะแบบเขาเรียกว่านะยังไม่ได้จริงจังนะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อรองเท้าแพงๆอย่างพวกยี่ห้อเดินป่าดีๆอย่างเงี้ยคู่หลายพันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะลองเริ่มต้นและหามาใช้สตั๊ดดอยนี่ผมเชื่อว่าถ้าในเรื่องของการจิกกัดหรือว่าการเกาะดินผิวดินแล้วผมคิดว่าไม่แพ้รองเท้าแบรนด์เนมนะครับแต่มันมีข้อดีก็คือราคาถูกแต่ข้อเสียแน่นอนครับมันไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วข้อเสียคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันได้มาตอนแรกเลยผมต้องมาโมดิฟายเปลี่ยนเชือกนะครับเนื่องจากว่าเชือกของมันเนี่ยไม่ค่อยสวยแล้วก็ขาดง่ายมากๆนะครับผมก็เลยจะต้องมาเปลี่ยนเชือกใหม่ตัวนี้ผมไปซื้อเชือกมาใส่นะครับอย่างที่2ก็คือพื้นมันจะแข็งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมต้องไปซื้อแผ่นรองมาใส่นะโทษทีนะครับวันนี้มารีวิวรองเท้าผมก็เลยต้องไปซื้อแผ่นรองแบบนี้มาใส่เพื่อที่จะให้มันนิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าพื้น ด้านในเนี่ยมันเป็นพื้นยางนะพื้นยางพอเวลาเราเดินไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยปุ่มตัวเนี้ยมันจะไปกดนะมันจะกดย้อนขึ้นไปในผิวเท้าเรานะครับเขาบอกว่าทางที่ดีดีให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะโมดิฟายด้วยการเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดใส่เข้าไปก่อนลอง1ชั้นให้มันแข็งแล้วหลังจากนั้นก็เอาแผ่นยางนุ่มๆแบบนี้แผ่นรองเท้าแบบนี้ยัดเข้าไปนะครับขนาดตอนนี้ผมเอาแผ่นรองแบบนี้ยัดเข้าไปมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังแข็งอยู่เลยนะหมายความว่าเวลาเราเหยียบแล้วมันก็เหมือนกับมันมีปุ่มที่อยู่ด้านใต้ที่เป็นปุ่มสตั๊ดอ่ะมันมากดที่พื้นเท้าเรามันก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับอย่างอื่นมีอะไรอีกก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับตัวที่เป็นสตั๊ดดอยผมลืมบอกเวลาเรามาเดินป่าหน้าฝนบ้านเรานะครับรองเท้าเนี่ยบางทีต้องลุยเดินข้ามลำน้ำลำธารแล้วมีอะไรเกิดขึ้นรองเท้ามันไม่แห้งนะรองเท้ามันไม่แห้งแล้วเท้าเราเนี่ยมันจะเปียกอยู่ตลอดเวลาบางทีไปเดินป่าอยู่1วัน2วันอย่างเงี้ยรองเท้าที่เราใส่ที่เป็นรองเท้าผ้าใบแล้วมันไม่แห้งเนี่ยปรากฏว่าพอเราใส่ปั๊บมันเปื่อยนะเท้าเราจะเปื่อยนี่แหละมันก็จะทำให้เกิดแผลแต่สตั๊ดดอยเนี่ยมันไม่ใช่นะสตั๊ดดอยนี่เวลามันสกปรกปั๊บท่านสามารถเอาลงไปจุ่มน้ำแล้วก็ล้างๆขึ้นมาตากไม่นานก็แห้งแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็โอเคนะในราคาแบบไม่ถึงร้อยสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับมือใหม่นี่ก็น่าจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับสตั๊ดดอยเท่ไหมผมว่าเท่นะครับเวลาใส่เนี่ยถ้าใส่กับ
กางเกงยีนก็จะเนียนๆแนวๆเหมือนกับเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดานี่แหละดูผิวเผินนะครับเป็นยางนะทรงเท่มากเลยนะครับใครนะครับที่เคยใช้แล้วนะครับมาลองมาคอมเมนต์ดูได้นะครับซึ่งผมดูแล้วราคาขนาดนี้ไม่ถึง100บาทเนี่ยคุ้มค่านะคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับรองเท้าสตั๊ดดอยก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีสำหรับใครที่มีทิปเดินป่าก็ลองหามาใช้ดูนะครับสำหรับรองเท้าสตั๊ดดอยยี่ห้อ UKI Star ลูกทรงเป็นประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเวลาเดินลงเขาเวลาเดินลงเขาแล้วบางทีบางคนเท้านะครับเท้าแบบว่าหน้าเท้ากว้างแล้วมันจะไปบีบตรงหัวตรงนี้นะมันจะไปดันนิ้วโป้งมันจะไปดันบางคนเล็บหลุดเลยวิธีการเขาทำยังไงรู้ป่ะเขาจะเอาคัตเตอร์ปาดนะครับปาดตรงนี้ออกเลยให้เล็บเรามันโผล่ออกมาข้างนอกนะเพราะฉะนั้นมันก็จะหมดปัญหาละมันก็จะไม่ไปกดเล็บกดนิ้วเท้าละอย่างนี้ก็จะทำให้สบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการโมดิฟายต้องไปลองดูนะครับมันจะแข็งหน่อยนะตามขอบตามอะไรพวกนี้อาจจะต้องเอาคัตเตอร์หรือเอาอะไรขัดแต่งๆมันนิดนึงไม่งั้นมันก็จะบาดตามข้อเท้าเราได้นะครับหรือไม่ก็ต้องใส่ตรงเท้าให้หนานิดนึงช่วยมันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอย่าลืมนะครับของผมเบสแคมป์นะวิดีโอในช่องเบสแคมป์มีมากมายหลากหลายเลยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับการใช้อุปกรณ์แคมปิ้งมีพาไปท่องเที่ยวพาไปแคมปิ้งในสถานที่ต่างๆท่านสามารถที่จะเลื่อนลงมาดูวิดีโอเก่าๆของผมได้นะครับหรือไม่จะกดค้นหาก็ได้นะครับเบสแคมป์ใน YouTube แล้วก็เข้าไปหาข้อมูลได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ้งท็อกกับโพลพัทสวัสดีครับ